ก็สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วกับบุญสุพลเพิ่มเติมคือ Mega Man Zero 2กันต่อในพาร์ทที่3หลังจากที่เราปราบเจ้างูตัวร้ายได้ตอนนี้เราได้ Baby L มาทั้ง2แล้วฮะเนี่ย Baby L ก็อะไรตะแกพาร์ทนี้ผมจะไปทำการเล่นดูก่อนเหลือเท่าไหร่เหลือ2โอเครับได้อยู่คุยกับ El Piso What's up มาเลยก็คุยเหมือนเดิมนั่นแหละฮะบอกว่าภารกิจมีภารกิจให้เราจะชุบให้เราช่วยมองไปที่มอนิเตอร์มันคงไม่ยากมันคงไม่ท้าทายสำหรับฮีโร่อะไรก็ว่ากันไปมาก็บอที่น่าจะเล่นง่ายๆทันถัดไปนะฮะก็คือไอ้ตัวนี้น้องเสือเราแต่ผมคิดว่าน้องเสือนี้มันจะต้องใช้ตอนนี้เดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงตอนนี้เรามีอะไรบ้างติดตัวไม่มีอะไรติดตัวเลยเหรอในชุดเกาะใหม่เน้นสปีดคุยกับเอลพิโซจริงๆฮะเรากำจัดตัวนี้ได้แล้วก็จะไปกำจัดไอ้ตัวน้ำแข็งแล้วเราก็จะไปกำจัดไอ้เสือได้แต่ผมว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเล่นยาก Power Room ยากมาก Phoenix ต้องไงดีวะคือถ้ากำจัดไอ้ตัวนี้ได้ก็เป็นเล่นเสือก่อนเหลือฟินิกไว้ตัวสุดท้ายแล้วกันเล่นเองน้องหมีก่อนอันนี้เป็นภารกิจอะไรสักอย่างคอมพิวเตอร์ที่อันตาร์กติก้าถูกควบคุมลบอ๋ออันนี้มันจะมีคอมพิวเตอร์อยู่เป็นระบบป้องกันภัยของนีโอคาเดียอยู่แถวแอนตาร์กติก้าOnce you destroy ครั้งหนึ่งที่นายได้กำจัดGuardian Boss และห้องคอมพิวเตอร์รูมนั้นไประบบป้องกันของพวกมันก็แข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม Will be enough to carry out operation ก็คือภารกิจนี้จะเป็นภารกิจให้เราไปทำลายคอมพิวเตอร์ระบบป้องกันภัยของ Neo Cardia ซึ่งครั้งก่อนในภาคแรกเราไปทำลายในเป็นระบบป้องกันของใครวะผมจำไม่ได้ระบบคอมพิวเตอร์ในภาคแรกผมจำไม่ได้ว่าของใครแต่จำได้แค่ว่าคือเราไปทำลายแล้วพวกศัตรูมันก็เลยทำให้ระบบป้องกันยิ่งแบบแข็งแกร่งยิ่งขึ้นภารกิจคือให้ทำลายระบบหล่อเย็นโอเคจัดไปห้องคอมพิวเตอร์รูมก็จะอ่อนพังง่ายโอเคมาโอ้ยไม่เห็นนะเห็นทันโอ้ยไม่ได้อีกแล้วช่างมันเดี๋ยวขอเปลี่ยนอาวุธก่อนมาพูดง่ายๆคือแผนการของเอลพิโซจะแบบจะอาจจะไม่เป็นผลดีเท่าไหร่ถ้ายังมีระบบรักษาอันคอมพิวเตอร์ระบบป้องกันภัยอะไรพวกเนี้ยก็เลยมาให้เราทำลายไอ้คอมพิวเตอร์เดี๋ยวผมเกลียดไอ้ตัวเปิ้ลสแลชโอเคจัดไปเปลี่ยนอาวุธเร็วไปหน่อยจริงๆผมควรจะไปเล่นบอสไฟก่อนนะแต่ก็เอาขอเลือดมาจัดไปยาวๆฮะยาวๆพังเถอะผมว่าเราจะพังก่อนมาเนี่ยฮะมันให้เราทำลายระบบหล่อเย็นคอมพิวเตอร์
ขอเลือดไม่มีเลือดให้ไม่เป็นไรไอ้ตัวนี้ยากหน่อยฮะเราเลือดเราก็ดันมาหมดด้วยโกเลมน้ำแข็งถ้าใช้ไฟแป๊บเดียวก็จะชนะมันได้ฮะเราต้องมานั่งโอ้โหหลบพังเอ้าพังเร็วจังเออก็งงเดี๋ยวเก็บก่อนมาละยังโอ้โหโอ้ยต้องทำลายระบบคอมพิวเตอร์ให้หมดฮะระบบรักษาระบบหล่อเย็นโอ้ยตรงนี้มีของตรงนี้ต้องไปช้าๆนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวโดนหนามตำแล้วตายแน่นอนโอ้โหมันจะถึงได้ยังไงโอ้ยผมว่าไปอย่างนี้ชัวร์กว่าไปอย่างนี้ชัวร์กว่าฮะไปอย่างนี้ชัวร์กว่าโอ้ยเสียวมากเหมือนตรงนั้นจะมีของนะไม่ถึงเออไม่เอาก็ได้ก็แค่ไลฟ์พอยต์มาไปพื้นน้ำแข็งเกลียดมากฮะบอกเลยเกมไหนที่ใช้คำว่าพื้นน้ำแข็งเมื่อไหร่นี่คือมันจะความยากของเกมมันจะแบบจริงๆน่าจะใส่ในถัง E ดีกว่าแต่ไม่ทันละบอสตัวนี้ผมมีเทคนิคในการปราบบอกก่อนว่าโคตรง่ายเดี๋ยวสอนไปเรื่อยๆเลยแล้วกันน้องหมียักษ์ตัวใหญ่ที่สุดแล้วฮะบูนายเองเหรอที่พยายามจะทำลายและปั่นป่วนพวกเราฉันจะไม่ให้นายทำผมจะใช้เสียงนี้น้องหมีต้องใช้เสียงอย่างนี้ฮะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยลืมเปลี่ยนอาวุธเดี๋ยวรอให้มันเล่นก่อนมามันเล่นละอะไรอยากมีเหลืองมามันทำที่ยืนให้เราฮะมันทำที่ยืนให้เราด่านนี้ใช้ปืนก็แบบเล่นแล้วสนุกมากเลยอะไรน้องหมีโอ้ย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 ไม่ขำไม่ขำมาปล่อยน้ำแข็งมาเนี่ยฮะไม่มีสู้ไม่มีอะไรมากก็แค่พยายามยืนอยู่บนน้ำแข็งที่มันสร้างขึ้นมาให้ฮะแล้วก็อย่าไปตีระยะประชิดกับมันก็พอใช้ปืนเอามันเป็นวิธีขี้ขาดไปหน่อยแต่ขึ้นชื่อว่าเกมล็อกแมนแล้วก็ต้องใช้อาวุธที่มันเป็นประโยชน์ฮะเรียบร้อยผ่านง่ายมากเลยเออไม่อยากเชื่อนี่ฉันถูกไม่ใช่มันต้องใช้เสียงเออไม่อยากจะเชื่อ
นี่ฉันถูกโค่นโดยแมลงกระจ้อยแมลงกระจ้อยลอยบูโบฟาไม่รู้มันใช้เสียงไงขอว่าให้ฮะพยายามคิดเสียงไว้อยู่เรียบร้อยภารกิจน่าจะสมบูรณ์นะได้ B โอเคดี Supreme Warrior ได้น้ำแข็งได้ชิปน้ำแข็งฮะ Mission Accomplished Transfer in Progress มาเลย2 1พาร์ทนี้น่าจะสั้นไปหน่อยมันเนี้ยฮันเฟอร์เรียบร้อยทำได้เยี่ยมไปเลยนายนี่มันโคตรเอ้ยทำได้เยี่ยมไปเลยนายนี่มันโคตรเจ๋งฉันไม่เคยเขาเรียกว่าดรอปแปลว่าตำหนิฉันไม่เคยตำหนิมีความสำเร็จคงได้เลยขอบคุณสำหรับความร่วมมือและแผนการของพวกเราตอนนี้ก็เป็นไปด้วยดีนายให้ความช่วยเหลือพวกเราดีเยี่ยมอ่ะก็มาดูก่อนครับว่าเราได้อะไรมาตายธาตุน้ำแข็งไอ้ตรง EX skill อ่ะฮะคือเราต้องเล่นให้ได้ระดับ S เท่านั้นหรือระดับ A ขึ้นไปผมก็ไม่รู้นะคือมันต้องได้ให้หมดนะเราถึงจะได้แบบเขาเรียกว่าได้ของดีแต่ถ้าจะทำได้อย่างนั้นคือเราต้องเซฟทุกครั้งก่อนเล่นไงแต่ผมขี้เกียจด้วยความย่อขี้เกียจนะก็เลยแบบขอจบพาร์ทแล้วกันพาร์ทนี้มันสั้นมากเลยบูทคอมพีทอยากรู้อะไรอ๋อเดี๋ยวไว้พาร์ท3เดี๋ยวมาดูกันเอ้ยอันนี้พาร์ท3นี่หว่าต่อไปพาร์ทที่4เดี๋ยวจะพาไปทัวร์ฮะ okay. แต่ขอเซฟไว้ก่อนผมขอเซฟไว้นี้แล้วกันก็อ่ะเอาเป็นไว้ว่าไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่สำหรับติดตามพาร์ทหน้าเราจะพาทัวร์ในฐานทัพกลุ่มต่อต้านที่นี่นะฮะว่ามันเป็นยังไงผิดจากภาคที่แล้วยังไงบ้างก็ไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณมากครับไปเจอกันใหม่